ใหญ่ปู่แบล็คเฮดควงแฟนเด็กรุ่นน้องแจนจังเจดสุภามาเปิดเผยเส้นทางความรักพร้อมเคลียร์อายุห่างกัน24ปีแต่พี่ไม่กลัวที่จะรักร็อกเกอร์ที่เคยจมกับความเศร้าเพราะอะไรถึง move on กล้ามีรักครั้งใหม่ชีวิตตอนนั้นมันอึมครึมอยู่พอมีอะไรที่มันมิ้งยิงเข้ามาชีวิตประจำวันที่มันเคยแบบเทาๆอยู่ก็เลยมีสีสันขึ้นมาแค่โทนเสียงพูดก็โอเคแล้วใช่ไหมฟังเสียงพูดเขาเป็นไงฮะตอนฟังเสียงเขานี่เสียงจริงใช่ไหมขอชื่อเรียกแทนกันแบบสุดหวานที่ทำให้พี่ปูต้องอ่อนระทวยจิ๋วอะไรของเขาที่จิ๋วเหรอพี่ปูชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วไม่สนใจเราเลยจะใช้สายตาแบบไหนให้เข้ามาง้อเข้าชาร์จเลยเขาไม่มองนะเขาเข้าชาร์จแล้วเข้าชาร์จนี่เข้ามาตรงนี้ไปชงให้หน่อยเป็นคู่รักนะคะที่อายุห่างกันถึง24ปีแต่ว่าก็ผ่านอะไรกันมามากมายเหลือเกินอ่ะอยากจะให้พูดความในใจถึงกันและกันนิดนึงค่ะชีวิตตอนนั้นมันอึมครึมอยู่พอมีอะไรที่มันมุ้งมิ้งมุ้งยิงเข้ามาชีวิตที่มันเคยแบบเทาๆอยู่ก็เลยมีสีสันขึ้นมาเราคิดไม่ออกแล้วว่าชีวิตหลังจากนี้ถ้าไม่มีเขาเราจะเป็นยังไงเราอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาเพราะว่าเขาคือความสุขของเราที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ